รู้สึกว่าที่นี่คือ the best เลยนะคะคือเราไม่สามารถหาแบบตึกแบบนี้สวนแบบนี้ป่าแบบเนี้ยที่ไหนได้เลยนะคะก็ที่นิโก้เท่านั้นนะซคึ่งะวันนี้นะคะแป้งจะเดินทางไปที่นิโกะนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วก็ไปที่นิโกะกันนะคะนี่นะคะทุกคนเวลา4:30เนาะแต่คือมันยังจะมีร้านบางร้านที่แบบว่ายังเปิดอยู่เลยจ้ามาแล้วข้าวเช้าเราทุกคนค่ะแป้งอยู่ที่สถานีชินจูกุนะคะเพื่อเดี๋ยวแป้งนะคะจะมาพูดถึงตั๋วนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเนาะที่เราใช้ในการท่องเที่ยวนะคะที่นิโก้นะคะก็คือพอเราลงนะคะรถไฟจาก JR ที่สถานีนิโก้ลงเสร็จปุ๊บนะคะเราต้องไปซื้อตั๋วรถบัสเนาะก็คืออันนี้ค่ะตั๋วรถบัสจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งของแป้งอ่ะเลือกแค่โซน 2B โอเคค่ะต่อนะคะตั๋วรถบัสนะคะอันนี้เนาะซึ่งแป้งอ่ะเลือกแต่เฉพาะโซน 2B นะคะ 2B หมายถึงว่าเป็นโซนมรดกโลกหรือว่าโซนเฮอริเทจนะคะก็ไปแค่นั้นเพราะว่าเวลาไม่พอนะคะถ้าไปโซนอื่นอาจจะต้องเผื่อเวลาที่มันมากกว่านี้เผื่อว่าเราเอนจอยนะคะเราใช้เวลากับมันเนาะแป้งไม่อยากเร่งไม่อยากรีบนะคะแป้งก็เลยไปแค่โซนเดียวส่วนแบบนี้นะคะจะเป็นตั๋วต่างๆนะคะเป็นการเข้าชมสถานที่บางสถานที่ที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยเขาก็มีออฟเฟอร์ให้นะคะที่รถไฟที่สถานีรถไฟนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่อยากไปต่อคิวข้างในอาคารเวลาที่เราเข้าไปข้างในแล้วอะค่ะบางทีมันจะมีคนต่อคิวอยู่เพื่อที่จะเข้าไปชมตึกต่างๆแบบเนี้ยอาคารต่างๆแบบเนี้ยถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเราก็สามารถถามซื้อนะคะได้ที่สถานีรถไฟได้เลยนะคะราคาเท่ากันเลยไม่ได้ชาร์จเพิ่มนะคะอันนี้1,300 เยนนะคะส่วนค่ารถบัสนะคะอยู่ที่อันนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่600 เยนนะคะค่ารถบัส2 บีเนาะ600 เยนนะคะส่วนในอาคารนี้เป็นอาคารที่น่าจะแบบว่าเป็นที่นิยมอยู่นะคะ1,300 เยนเป็นจำชื่อไม่ได้ก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเข้าไปชมอาคารไหนหรือว่าไม่อยากจะเข้าไปชมอาคารไหนก็ลองถามนะคะพนักงานที่สถานีรถไฟก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะก็ไม่ยากสื่อสารไม่ยากนะคะบริเวณส่วนนี้นะคะเราต้องซื้อติ๊กเก็ตแยกนะคะเข้าไปซึ่งอันนี้ติ๊กเก็ตราคา550 เยนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอันนี้เป็นซุ้มประตูทางเข้านะคะสุสานน่าจะเป็นของขุนนางชั้นสูงหรือว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนท่านนึงเนาะซึ่งจะเห็นว่ามันจะมียักษ์2 ตนนะคะที่ทำการปกปักรักษาเนาะประตูไว้อยู่นะคะเหมือนกับว่าเฝ้าสุสานไว้นะคะในส่วนนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมแล้วก็จะมีตึกต่างๆมากมายนะคะมันสวยงามมากๆนะคะคือมันเป็นศิลปะชั้นสูงในญี่ปุ่นสมัยนู้นนะคะที่เขายังคงรักษาไว้แล้วก็ที่เนี่ยเป็นเมืองเป็นบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่มรดกโลกนะคะเพราะว่าคือแป้งมาดูกับตาแล้วอ่ะมันสมควรจะเป็นมรดกของจักรวาลเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีความขลังมันสวยงามแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นคือมีหลายอาคารมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะเก็บภาพไปฝากนะคะอันนี้นะคะเขาบรรยายไว้ว่าเป็นประตูนะคะทางเข้าสุสานของขุนนางหรือกษัตริย์องค์เดิมอะค่ะที่เมื่อกี้แป้งถ่ายให้ดูประตูแรกอันนี้เป็นประตูที่2นะคะเป็นเหมือนกับว่าปกป้องจะมีเนี่ยค่ะที่อาจจะเห็นอยู่ตรงข้างในเนาะประตูมันจะมีเป็นเหมือนกับรูปปั้นเอาไว้เหมือนกับเขาคอยปกปักรักษาสุสานของกษัตริย์หรือว่าของขุนนางท่านนั้นอยู่นะคะ
ตอนนี้นะคะเดินจบแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงครึ่งเนาะแบบไม่รีบนะคะเดินไปเรื่อยๆเนาะมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะพื้นที่แล้วก็มีทั้งสวนแล้วก็อาคารนะคะซึ่งอาคารอะแป้งรู้สึกว่ามันสวยมากมันสวยมากปากแข็งหนาวรู้สึกว่ามันสวยมากนะคะแล้วก็เป็นญี่ปุ่นจริงๆอะแล้วก็มีความขลังมีความโบราณสมควรแล้วนะคะที่จะได้รับการขนานนามเนาะว่าเป็นมรดกโลกนะคะก็ถ้าใครนะคะมีโอกาสแนะนำมากๆนะคะให้มาที่นิโก้เนาะคือเหมือนถ้ามาไม่ถึงที่นี่ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะมันสวยจริงๆค่ะทั้งตัวสวนเองทั้งตัวอาคารเองนะคะมันเยอะมากอาคารมันมีหลายหลังมากๆนะคะซึ่งแต่ละหลังก็มีความสวยงามมีความแตกต่างกันไปนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแนะนำเลยนะคะแป้งอาจจะให้นะคะที่นี่เนาะเป็นบอกว่า the best นะคะของทริปญี่ปุ่นครั้งนี้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะคือแนะนำเลยนะคะถ้าใครมาญี่ปุ่นเนาะถ้ามีเวลานะคะอยากให้มานิโก้คือมันต่างกับที่อื่นเลยคือแป้งไปเมื่อวานแป้งไปภูเขาไฟฟูจิมาแป้งไปในเมืองมาหลายๆที่ท่องเที่ยวเนาะรู้สึกว่าที่นี่คือ the best เลยนะคะคือเราไม่สามารถหาแบบตึกแบบนี้สวนแบบนี้ป่าแบบเนี้ยที่ไหนได้เลยนะคะก็ที่นิโก้เท่านั้นนะคะถ้ามีเวลาหรือว่าถ้ามีโอกาสก็แนะนำให้มานะคะอย่างยิ่งเนาะคนแป้งกำลังต่อแถวนะคะรอซื้ออะไรก็ไม่รู้คือเดินมาโดยบังเอิญแล้วก็เห็นว่าคนเขาต่อคิวกันดูแล้วน่าจะเป็นขนมเหมือนขนมมูจิอะไรสักอย่างอะเพราะว่าน่าจะเป็นหัวที่นิยมค่ะของคนโลคอลนะเราก็เลยต่อแถวซื้อด้วยเลยจ้าไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าอยากกินด้วยขนมที่เราไปต่อคิวซื้อเมื่อกี้นะคะซึ่งไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอดีว่าเห็นคนนะคะญี่ปุ่นเองเขาไปต่อคิวแป้งก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันน่าจะแบบว่าเป็นที่นิยมพอสมควรก็เลยไปต่อคิวแล้วก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็พอไปทำการบอกว่าดูในร้านนะคะแล้วก็ไปเห็นรูปภาพมันคือบีนเจลลี่ค่ะมันเป็นเจลลี่ถั่ว